้วไอ้เหี้ยมึงคอแห้วใหญ่เกินเออเผื่อกูได้เผื่อกูได้อ่ะไอ้น่ะตัดกิ่งนะออกด้วยนะน่ะไอ้แง่ๆน่ะเอ้ยเอ้าหรอเฮ้ยเอาคันก็ได้นะมึงวันนี้ข้างล่างลงยังล่างดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูเรียบร้อยเรียบร้อยหลับโดนเยอะแล้วใช่เรียบร้อยของแก้มน้าเขาเลยเป็นไงเป็นไงตัวใหญ่นี่ว้าโอ้โหได้ถ่ายไว้ป่ะเนี่ยโอ้โหถ่ายดีครับยอดเลยซาร่ามันยอดเลยผมขอให้ก่อนเลยโอ้โหยังไม่มืดเลยเจ็ดป่าช้าตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะผมตกปลาก่อนนั่นไงพี่โอเคมึงเอาสวิงช้อนก็ได้ดิมันจะลงไปทำไมเข้าใจไหมเอาเอาเฮียเอาขันจะขอไอ้กูเอาแล้วไอ้เฮียดูว่าตื่นหล่อเปียกทั้งเกงเลยโอ้โหคือยังดียังได้ตะขอกลับมาโอ้ยขันวะคุ้มไม่ต้องไปวัดมันใจเย็นเดียวใจเย็นอย่าไปวัดมันตั้งสมาธิให้ดีโอ้โหโอ้โหวัดให้ดูวัดเดี๋ยวเขาจะเทมเพิลโชว์แล้วนะอุ้ยนี่ไงโอ้โหมันกินง่ายอ่ะไม่ใช่มันกินง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยเฮ้ยใช่หรอนี่ไงหนึ่งตัวของผมเนี่ยฮะฮะฮะเออได้หรอเออได้หรอขี้อ่ะครับเออได้หรอ1ตัวครับงามๆครับเออได้หรอ1ตัวครับงามๆครับผมอ่ะไหนไหนไหน1ตัวโอ้ยไฟใหญ่เว้ยโอ้โห2ตัวติดกันเลยว่ะโอ้โห2โอ้ปลาชนกันเลยนะครับดูนี่นี่ๆๆๆ7ป่าช้า7ป่าช้าอาจารย์คง7ป่าช้าโอ้โหมือด้วยไอ้ใครสายมือด้วยแฮนด์ไลน์มันแฮนด์ไลน์นี่หว่าแฮนด์ไลน์ด้วยผมได้ปรากฏเนี่ยนะผมทำนี่นะผมเอามือตบเงี้ยงปึ๊บพอเข้ามือใช่ไหมแล้ววิธีหักก็คือเราบิดข้อมือนี่ปึ๊บเนี่ยเอามือมาใหม่ดิผมเด้งปลาสองให้ก็บอกว่าตอนเด็กๆผมเอามือปาดเข้าไปแล้วผมบิดมือปล่อยวางนิ่งเลยกราบสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับกราบนะเอ้ยกราบสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะฮะกราบดิกราบดิกราบสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาตกปลากันอยู่ที่แม่น้ำน้อยนะเราก็ใช้เหยื่อตัวเดิมครับนี่7ป่าช้าครับ7ป่าช้าอาจารย์คงนะครับนี่เหยื่อหลอนรุ่นหมาไม่แดกสุดอาจารย์คงตอดหนักตอดถี่ตอดแรงเสียวทั้งคืนนะคาถาเกี่ยวเหยื่อว่าไงเตอร์ไอ้ดุกหัวแข็งขยันหัวอ่อนหย่อนลงไปติดไอ้ตอดพูดตอดตามึงท่องผิดไงปลาเลยไม่กินมึงไงมึงท่องผิดไงมึงท่องผิดไม่แดกเลยเขาบอกว่าไอ้ดุกไอ้ต้องโอมก่อนโอมไอ้ดุกหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาเอาลงตอดพูดตอดครับใช่ไหมเอิร์ธใช่ผมท่องประจำนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยพอมันท่องคาถางานวะโอ้โหกูบอกแล้วพอมึงท่องผิดแม้ตัวติดหนึ่งเขาตกกันตัวใหญ่ๆไอ้เตอร์ท่องคาถาผิดได้มาตัวนิดหนึ่งโอ้ทุเรศมากเลยเลยท่องให้ถูกท่องถูกแล้วก็มันจะได้ปลาใหญ่นี่อย่างนั้นเต้านี่เขาท่องในใจนะเว้ยนั่นต้องท่องคาถาให้ฟังหน่อยไอ้หัวแข็งหัวคุ้ยเลยไอ้หัวแข็งหัวคุ้ยไอ้มันมีคาถาดิไม่ใช่ไอ้ดุกหัวแข็งหัวคุ้ยอะไรวะไอ้ดุกหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาเอาลงตอดปุ๊บตอดปั๊บน่าคาถาถูกมีคำเตือนด้านล่างด้วยคำเตือนด้านล่างด้วยไม่ควรตกปลาติดต่อกันเกิน2วันหากถูกเมียตีควรรีบไปพบแพทย์ถูกต้องไหมถูกต้องโอเคครับนี่ใครใช้7ป่าช้านี่ต้องท่องคาถาก่อนไหมเมื่อกี้ท่องคาถาผิดเอิร์ธเป็นไงตัว2นิ้วนี่ต้องคาถาถูกต้องแบบเอิร์ธนี่วิ่งมาเลยเออเฮ้ยมันกินเหรอเอิร์ธเฮ้ยเอาพูดเล่นนะเนี่ยเฮ้ยวิ่งจริงว่ะเอิร์ธวิ่งจริงว่ะยังไม่วัดผมไม่วัดอ่ะทำไมไม่วัดอ่ะมึงจะมันยังไม่ดึงแรงอ่ะมันจะตอดเล็กๆอยู่อ๋อเราเอาชัวร์ไอ้เหี้ยมีสกิลตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอาชัวร์เว้ยมีสกิลตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวแรกรู้แล้วพอแล้วกูไม่วัดแล้วเออมีสกิลว่ะรอมันกินเดี๋ยวดึงขึ้นมาเฉยๆพออ่า
วิธีการเข้าหมายก็เอาเรือหัวเรือเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมพอนิดนึงอาจารย์คงวัดงงงวยอาจารย์คงอาจารย์โถเอ้ยโคตรไวอาจารย์คงงงไหมครับจะลงไหนจะลงไหนรูนี้รูผมผมฟันไปแล้วอ๋อรูผมเลยนะเดี๋ยวนี้จองรูเลยนะจองรูเล่าไม่ได้หรอกพี่เนี่ยแม่งกินตรงนี้แหละที่อยู่ข้างหลังไงผมมาจองรูตรงข้างกับตันได้ยังไงพันเหยื่อก็เอาแค่พออยู่นี่ผมก็พันเข้าไปบนสายนะแบบนี้ล้างมืออาชานคงงงไหมครับปล่อยสายไปเลยก็ได้ครับเฮ้ยให้ผมวิ่งเลยพันผมตึ้งเลยนะตรงไหนครับนี่เลยนะต้องดึงขึ้นมาก่อนต้องดึงผักขึ้นมาก่อนดึงผักโยนไปข้างล่างก่อนลองดูก็ได้โอ้ไอ้ดุหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาเอาลงตอดปุ๊บตอดปั๊บโหนตอดแล้วเนี่ยตอดแล้วเรือมันโยกไงเรือมันจะคลิปยากไปไม่ดึงเข้าใช่ไหมพอมันขึ้นมาตึงแล้วเรือมันตึ๊กตักเนี่ยกูบอกแล้วข้างในก็เจ็บๆเอาหาเลือดสายแหกเอาเฮ้ยไม่เยอะไปใช่ไหมเยอะโอ้โหแหกเลยโอ้ยตกใจเลือดสายอย่ากลับแน่นดิเอาไม่ต้องกลับขวดดิเอาขวดทิ้งไว้เลยเรียบร้อยเลยเนี่ยเขาข้างในก็กินหูใหญ่ใหญ่ไปก่อนหลบนะพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ขึ้นมาดูดิไหนดูนิ้วดิมือแหกไหนดูดิจองคันเบ็ดไอ้ดีไซดีแบบนี้เรียกแถวบ้านเรียกว่าไซดีโอ้โหจะท้องแขนต้องแขนเจ็ดป่าช้านะฮะเจ็ดป่าช้าผมปล่อยขวดวิ่งไปเลยให้มันดังที่เรือเราตกสองคันอ๋องั้นผมพันเลยดิพันให้มันตึงไว้เลยเดี๋ยวก็กงแกงรอบหน้านะมึงไปซื้อลูกแก้วเหล็กอะไอ้ลูกเหล็กอะเออใส่ปูใส่ไปนึงก็ได้นะเออใส่เข้าไปลูกปัดเนี่ยหน้าเรือเลยใส่เข้าไปปูเล็กๆอะอืมกำลังกองแกงไงเนี่ยก็ใส่ตะกั่วไว้เราก็นั่งรอเฉยๆตรงนี้ใช่มั้ยไอ้สายมือมันไม่แบบถูกกวนเยอะอ่ะพี่ตกอะไรผมไม่ซีเรียสละมันไม่ต้องยกไปยกมาเออไม่ยุงมาอีกอ่ะมาหย่อนหน้าเย็นตาหัวหน้าเค้ากำลังกินอยู่อย่าเพิ่งกระดุกกระดิกเดี๋ยวเค้าป่วยไว้อยู่ซื้อๆพี่หย่อนหน้าเนี่ยจะกินตอนนี้เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยปล่อยดิมันดึงมันปล่อยมันมึงจะล้างมั้ยอ่ะเออน่ะได้ปลาไหมอ่ะได้ครับรออะไรครับเหนื่อยสุดยอดเย้เริ่มไม่ต้องคันเบ็ดแล้วแม่งเอ้ยอะไรแบบนั้นแล้วมันมันไปแล้วโอ้ยโอ้ยยี่มันตัวใหญ่เท่าวะแต่ละตัวเนี่ยฝากไหนพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายให้มึงวางไว้ก่อนเลยเออปลากำลังกินไว้ก่อนอย่าลงบ่อยปลามันกินของมึงหมดอย่าลงบ่อยโอ้ยตัวโคตรใหญ่เอิร์ธไหนโอ้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายก่อนนิ้วโขแม่งแต่ละตัวนี่มาแบบไซส์โหโลงั้นเลยเดี๋ยวว่าคันเบ็ดโชว์นี่คันเบ็ดผมเดี๋ยวคนดูก็หาว่ากูตกปลาไม่เป็นโอ้โหไม่ได้เลยโหไซส์แต่ละไซส์ท่องคาถาไงวะเอิร์ธไอ้ดุกหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาเอาลงตัดปุ๊บตัดปั๊บนี่แล้วดูไซส์ด้วยเฮ้ยพี่ไม่ได้ท่องนี่หว่าพี่ไม่ได้ท่องไอเตอร์เปิดถังนะโอ้โหเมื่อกี้ชุดใส่หน้าผมขาดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อชุดใส่หน้าให้ดูตะกั่วที่ใช้เนี่ยผมว่าประมาณสัก 20-30 กรัมอ่ะกำลังสวยนะครับใหญ่ๆไปกว่านี้เลยเพราะว่าถ้าใหญ่มากนี้ปลามันดึงมันจะชอบระแวงนะเนี่ยครับลูกหมุนก็ไซส์เหมือนเราที่ตกสวายบ่อนะครับแค่นั้นเองนะครับประมาณสักเบอร์4นะครับใส่ลูกหมุนเข้าไปได้ละตัวเบ็ดที่ใช้นะครับนี่ตัวเบ็ดที่ใช้เราใช้ตัวเบ็ดประมาณเบอร์15นะครับเบอร์15แล้วก็สายหน้าเป็นสายเอ็นก็ได้หรือว่าถ้าเรามีช็อคลีดเดอร์ที่ไม่แข็งกระด้างอะครับเราใช้ช็อคลีดเดอร์ได้ประมาณสัก20ปอนด์ถึง25ปอนด์ไม่เกินนี้นะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ใหญ่มากเนี่ยปรากฏมันก็ระแวงที่ตกมาผมไม่คิดว่าปรากฏมันจะระแวงได้ถึงขนาดนี้นะไม่คิดว่าแบบเอ้ยวัดพลาดแล้วจะไปเลยนี่มันไปจริงนะครับต้องวัดแม่นมีตะกั่วขนาด20กรัมนะครับ1เม็ดนะครับ20ถึง30นะขัดด้วยลูกปัดแล้วก็มีลูกหมุนสายในรอบผมใช้สาย PE นะ
แต่ว่าไม่ต้องวัดแรงยกเฉยๆเบาๆแล้วก็มีชิ่งหน้าครับยาวคืบกว่าๆนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์15แค่นี้พอแค่นี้ใช้ได้แล้วครับไปตกปรากฏกันต่อข้างหน้าจะได้หมายเดียวที่จะตรงนี้หน้าก็มีผมหย่อนตรงนี้แล้วกันปั๊บเข้าไปไม่ติดนะบอกนัดเดียวโอ้ผมจะวัดให้ติดครับตัวนี้ไหนสิหุ่งว่าไผเป็นไผอะไรของมึงอีกไม่อยู่เฮี้ยอะไรเลยกูจะตกปลากันพอมึงไม่ต้องมาเอออยู่ข้างหน้านี่แหละพี่ขออยู่ข้างหน้าหน่อยเถอะอะไรพวกมันเกะกะกูเออไปไอ้แม่งเหี้ยได้เยอะแล้วยังมาหาเหลี่ยมอีกได้ก็ได้อยู่คนเดียวยังจะมาหาเหลี่ยมเอ้ยๆๆๆๆๆๆไปแน่ตัวนี้ปรากฏแน่นอนอ่าการงงจนพันไปงงแน่ไปงงแน่นอนไปงงแน่นอนตัวนี้ไปงงละงงละอึ๊บนี่นะไม่วัดยกเฉยๆเหมือนกุ้งเหมือนตกกุ้งยังมันยังเกงคอหลบอยู่ยังปลาอะไรกันแน่โอ้ยยะว้ายไซดีบอกเลยไซดีนี่โอ้ย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 นี่ไซดีไซดีโอ้โอ้นี่บอกไว้เลยไซดีครับนี่โดนไล่ทีเหงาเลยโอ้โหน่าเป็นไงดูซ้ายเข้าเลยขย่ามาไซดีนี่หลังจากที่เราไล่มันไปข้างหน้าแม่ปลาก็กินเพราะว่าเบ็ดมันอยู่นิ่งๆได้นะต้องเนาะเมื่อกี้เบ็ดไม่อยู่นิ่งเลยยกแยกไปมึงอยู่กูเบ็ดกูนี่ยกแจ๊กพอปลามันจะกินตะกั่วมันถอยเออยกอยู่นั่นแม่ได้ปลาว่ะเหลืองมาเลยเกิดหย่อนช้าไงมันเลยมากินไม่ทันใจเย็นมันไม่หย่อนนาทีตรงนี้เหลืองมันบอกกูไปตรงนู้นเลยไม้หนึ่งตัวนะครับปรากฏเหลืองนะตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับดูเทียบกับแขนวันนี้เราได้ไซส์แบบเท่าแขนนั่นเลยนะมาหนึ่งตัว4 6 7 7 ตัวนี่มาก็ตั้งแต่ยังใกล้ๆจะมืดนะแป๊บเดียวนะชั่วโมงได้ไหมชั่วโมงเดียวมาไหนโมงประมาณ5 โมงครึ่งอะจะ6จะทุ่มแล้วเรามานี่ตอนนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณ5 โมงครึ่ง6 โมงเออประมาณนั้นอะก็วิ่งล็อกมา3 หมายนี่เมนูอะไรเนี่ยข้าวต้มไข่ลวกข้าวต้มไข่ลวกอีกฟองไหมของพี่2 ฟองไหมมาจัดมาเดี๋ยวเขาดูไข่หน่อยเนี่ยไข่ลวกเห็นไหมเนี่ยเอ้ยไหนคนใกล้ๆกล้องหน่อยโอ้โหน่ากินอันนั้นข้าวพร้อมกินยังหิวว่ะข้าวเสร็จแล้วไงผมจะต่อไข่ให้จานอยู่นี่ไงโอ้ยจัดมาหิวข้าวก็บอกอยู่กับผมไม่อดตายแน่นอนนี่เราถึงหมายแรกนะเตอร์แต่ว่าเราจะเสียงดังไม่ได้เพราะว่าคนเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วนะเกรงใจเขานะครับเราก็ต้องเงียบๆหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาจะด่าเอานะเราตอนนี้เราเข้ามาตกในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาละนะครับเราแวกนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาละแล้วต้องโดนนะครับตัวแรกมาแล้วของจะต้องตัวแรกของจะต้องมาแล้วนะกินแบบเงียบๆเลยเมื่อกี้ยังไม่เห็นว่ากดแรงเลยส่งมันอ๋อส่งมันเหรอครับยิ้มดูปลาตัวแรกของจะต้องเฮ้ยมันตุ๊กๆวะโอ้ยกดไซส์ใหญ่กดไซส์ใหญ่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 ผมจับให้ไหมโอ้ยยังใหญ่ครับ
แต่ไซส์มาขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยโหยทุกแขนมิเตอร์แขนเตอร์มาเทียบดิเนี่ยวางนี่เนี่ยดูนะครับยาวดีๆเฮ้ยไม่ต้องกลัวนี่ดูนะตั้งแต่ฝ่ามือนะครับยาวเนี่ยสุดศอกเลยโหเฮ้ยพอเข้ามาในแม่น้ำนี้ปรากฏตัวใหญ่มากอย่างใหญ่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากนะต้องไซส์นี้สุดๆไม่เกี่ยวนี่นะนี่แน่ดูความเดิมไซส์ดีเว้ยมีสายไม่ปล่อยเว้ยอุ้ยลูกอ่ะนี่ขนาดเด็กอ่อนเลยนี่น้ำมันแรงไงหลุดครับเสียดายท่านชมโอ้โหตัวแรกคืนนี้ผมหลุดไปแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเธอวัดเลยนั่นแหละมีต่อให้เดียวตัวนี้ตัวหญิงช้อนดีกว่าพี่เตอร์ใหญ่ใหญ่ไหมพี่นี่ของเตอร์นะครับเมื่อกี้น้าต้องบอกว่าเวลากินนะด้วยเตอร์ห้ามเยื่อหลุดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเยื่อหลุดนี่มันจะไปยกฝูงเลยใช่ไม่น่าเชื่อนะว่าปรากฏจะเป็นปลาที่แบบขี้ระแวงขนาดนี้นะดูตัวนี้หน่อยดูไซส์หน่อยดิว้าวเลยโอ้โหนี่ใช่ไซดีอ่ะไซทุกแขนนั่นเลยอุ้ยเจ็ดป่าช้าป้าเอิร์ดเปิดนี่นะน้ำมันแรงยกคือน้ำมันแรงไม่ต้องอัดเนาะใช่เบาเนิ่มตัวเมื่อกี้ผมน่าจะอัดแรงไปหน่อยน้ำมันแรงอ่ะมันโต้กับน้ำเนี่ยน้ำมันโต้กับเราจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเออถือกล้องเลยเตอร์แย่ถ่ายอยู่เตอร์มันแย่ไม่ได้พี่มึงวางก่อนมาตัวใหญ่เนี่ยมีหนักเนี่ยตัวนี้มีหนักเนี่ยหย่อนสายตามเลยเตอร์ขั้นตอนการทำเลยโอ้ยเย็ดเค้ตัวนี้ช้อนเตอร์ช้อนที่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่อยู่ตัวนี้ใหญ่เลยอะตัวเป็นโลเลยอะแต่ไม่น่าใช่ไอ้นี่หรอกเอ้ยกดเว้ยตัวเป็นโลอะตัวเนี้ยพี่เอาโลเลยครับตัวนี้ดันโลอีกแล้วครับดันโลเจ็ดป่าช้าโอ้โหล้อมันใหญ่เลยนี่กำไม่มิดเลยเนี่ยดูดิกำไม่ถึงท้องเลยอ่ะกำไม่มิดเลยอ่ะกำอยู่บนคอเนี่ยล็อกคออยู่มันใหญ่อ่ะความใหญ่ตัวนี้ไซส์โลแน่ๆดันโลแน่นอนเจ็บแต่หัวปลาแน่ยังใหญ่โอ้โหไซส์โลนี่ต้องเปลี่ยนคาถานะไอ้กดหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาลงตอนปุ๊บตอบปั๊บให้ดูอุ๊ยกับศอกกว่านี่โอ้โหครับเอิร์ดวัดฟึบบล็อกวัดทีหมาหอนเลยนะครับเจ็ดป่าช้าวันนี้ไอ้เอิร์ดยังไม่ได้หอนเลยแถวนี้หอนอะไรอ่ะแม่งหงจุ้ยเด็ดแม่งอยู่ข้างหลังหมดเลยโอ้ไม่ได้เพราะข้างหน้ามึงได้หงจุ้ยเด็ดไปนานแล้วนี่ตรงนี้แม่น้ำมันจะใหญ่กว่านะครับมันก็ทำให้เราต้องมันกว้างขึ้นต้องรอแต่ว่าเวลาเราได้ปลาเนี่ยปลาเราจะไซส์ใหญ่มากนะเอิร์ธนั่นต้องนะใช่ครับโอ้ใหญ่มากนี่เอิร์ธเดี๋ยวเอิร์ธเปิดให้ชมปลาหน่อยสิเอิร์ธเหยื่อไปตันหรือเปล่านะเหยื่อมาเวลาปลากินนะครับไอ้ปลากดกินเนี่ยอันนี้คือคันไอ้กล้องเรามันซูมไม่ค่อยดีแล้วก็มันกลางคืนด้วยเนาะเวลาปลากินเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลยนะเตอร์เราตั้งขันติให้ดีเลยนะครับปลามันจะกด
คันแบบโค้งลงเนี้ยแล้วเราไม่ต้องวัดอะไรนะแค่ดึงคันกลับเรียกว่าดึงคันกลับดีกว่านะครับไม่ต้องวัดนะดึงคันกลับนิดเดียวครับปลาจะติดเลยไออย่างไอเอิร์ธเมื่อกี้ก็เขาเรียกว่าวัดนะหลอนหลอนดึงออกจากปากเลยเออมันมากก็จะลืมตัวเราคงต้องใช้ประสบการณ์ตกบ่อยๆมันก็จะชำนาญขึ้นจะชินคือแบบดึงคันกลับนะแล้วเวลาปลากินตึบตุ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 บไม่ต้องไปรีบวัดมันนะครับล้อมันกดตึกตึกตึกลงไปเนี่ยครับแล้วก็ดึงดึงกลับพอนะสำหรับการตกปลากดทางแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนตอนเย็นที่เราเข้าไปทางแม่น้ำน้อยนี่ก็กินดีกินไวแต่ว่าไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนข้างนอกนี่ข้างนอกนี่ใหญ่กูใหญ่จริงแต่ละตัวไซโลงั้นเลยตัวยาวกูแขนนี่กะใช่ใช่ใช่แถวบ้านเราไม่มีเลยนะไม่มีแถวบ้านเรามีแค่ไหนมีแค่นี้กูดีใจแต่หาแล้วแม่งแดกกูเลยปรากฏแดกใช่ใช่นี่ใหญ่มากแขยงแถวบ้านเราเออได้กี่ตัวละเยอะอ๋อเยอะเลยนะเยอะเลยยกเฉยเออเจ๊เก่งยกเฉยยกเฉยโอ้โหวัดตั้งแฟดร้องเออเบรกมันหวานอุ้ยปรากฏไซส์ใหญ่ว่ะโหตัวใหญ่โอ้ยโหไซส์ดีไซส์ดีเอาวางพื้นกับวางพื้นนี่ๆๆเอาจับขึ้นมาบีบคอมขึ้นมาแอปแอปเลยเนี่ยมันชิงตัดตีตัดหน้าคนอื่นเนาะมันรีบตีเลยอ่ะมันรู้ว่าแบบตีก่อนได้ก่อนอ่ะวัดแล้วยังไงบู๊เลยหอนวัดแล้วหอนเลยเอาคีมคีมคีมไม่น่าไปไหนไกลเลยโอ้โหไซส์ใหญ่นะเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ย 7-8 ขีดทั้งนั้นเลยตั้งแต่ลูกพี่ด้วยลูกพี่สอนจับปลาเนี่ยสบายเลยแหละปลาจะอยู่ไหมใช่ไหมจะอยู่ไหมปลาเสือเลยโอ้โหปลาเสือปลาเสือตัวนี้มี5โลเอ้ย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 เฮ้ยปรากฏจริงว่ะเออปรากฏจริงนี่ไงปรากฏจริงว้าว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 โอ้โหแต่ละตัวโอ้โหไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะว้าว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 โอ้โหไซส์ใหญ่ๆตัวนี้เอิร์ธจะแขนมาวัดหน่อยดิอื้อหือตกใจเลยพี่ตกโหยังถ้าแป้งเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เราอยู่กันไม่ได้เลยนะเว้ยถ้าแป้งเนี่ยเราอยู่กันไม่ได้เลยนะมันกินเรื่อยๆอ่ะตัวสวยอ่ะตัวสวยอันนี้ผมมองนะมันกินนิดนึงครับเราไม่จ่ายแถวนี้เรียกลูกปลาใช่ไหมใช่ไหมเสียงขนาดนี้ไม่น่าจะสายอยู่ครับพี่ปลาโกดกินข้างในปลาโกดเออโดนนะครับผมก็เพิ่งจะตีเหยื่อลงไปตะกี้เองถ้าใหญ่ก็ใหญ่เลยอ่ะไม่กล้าเยอะแรงเลยเยอะหลุดกูโดนได้เออไม่ได้นะเกรงใจเตอร์บ้างนะมันอยู่ข้างหลังมันยังไม่ได้ปลานะได้ยังวะได้แล้วเออได้แล้วเหรอเออหมุนติ้วมาเลยปลาโกด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 ติ้วมาเลยปลาโกดตัวใหญ่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 ยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยนี่สวิงช้อนมาหน่อยลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งเอิร์ดเบ้งเลยเบ้งเลยเบ้งเลยโอ้ยโอ้ยว้าวเบ้งเลยเบ้งเลยอ่ะไอเอิร์ดบู๊เลยอ่ะวันทีมจะต้องบอกหมาหาไม่หอนเดี๋ยวนี้ว่าได้ป่ะนี่เจ็ดป่าช้าวัดทีบู๊เลยหมาหอนนะครับนี่แต่นี้ใหญ่ดูใหญ่ใหญ่ใหญ่เทียบความยาวแขนหน่อยเทียบความยาวแขนหน่อยไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นนี่ดูความใหญ่นะครับโห
อ้ยแข็งกว่าใช่โอ้ยใหญ่อ่ะใหญ่ให้พายตูดออกป่ะในแม่น้ำมันก็ต้องมีเรือแล้วมีเรือมันก็ต้องเสียงดังอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมครับนี่ผมให้เทียบกับกระบอกน้ำนะนี่ดูกระบอกน้ำนะให้เทียบทีละตัวเลยนี่แต่ละไซส์แต่ละไซส์เป็นไงเป็นไงเป็นไงแต่ละตัวโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นบอกไว้เลยนี่นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นไม่มีตัวเล็กเลยเอ้านี่นี่เอาอันนี้ก็ยังยาวกว่าขวดอ่ะเอ้าเนี่ยยาวกว่าขวดทั้งนั้นอ่ะไอ้นี่ปลายเตอร์ยังไปสนใจไม่มันท่องคาถาผิดไงอ๋อไอ้ตัวนี้มันท่องคาถาผิดไงไอ้ตัวนี้จะไม่ที่เตอร์มันท่องคาถาผิดอ่ะโอ้โหไปท่องอะไรนะไอ้ดูหัวแข็งไอ้ยังหัวอ่อนอะไรอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคผู้เข้าน่ะขึ้นมาตัวแค่นี้รับโชคนี่แล้วก็เป็นเทโคใหญ่สุดนะครับตัวนี้ประมาณสักผมให้6โลอ่ะ6โล7โลเพราะมันหนามากนะหนาไอ้ตัวนี้ว่ายมาข้างเรือผมช้อนได้แล้วก็มีอันนี้ไม่ใช่สวายนะไอ้ปลาสายยูคนบางคนแบบไม่รู้จักบอกปลาสวายไม่ใช่สวายนี่สายยูนะอร่อยมากแล้วก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับนี่เหยื่อหมัก7ป่าช้านะครับอย่าลืมนะอย่าลืมท่องคาถานะไอ้ดุกโหไม่ใช่ดุกเว้ยตอดหัวแข็งไอ้แยงหัวอ่อนเวลาเอาลงตอดปุ๊บตอดปั๊บนะนี่คาถาอาจารย์คงนะครับยินดีครับยินจัดครับแดกสนั่นเลยเนี่ยเหยื่อร้อนนะเหยื่อร้อนนี่เลยเหยื่อร้อนรุ่นหมาไม่แดกสูตรอาจารย์คงตอดหนักตอดทีตอดแรงเสียวทั้งคืนนะครับนี่เหยื่อหมัก7ป่าช้าฝากเอาไว้นะครับวันนี้ผลงานล้นหมดกี่ตัวผมนับให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15ทั้งนี้16 17 18 19 20 20แล้วกัน21 22แม่23ตัวทั้งหมดวันนี้เราได้ทั้งหมด23ตัวเทปโคนี่ได้ตอนเที่ยงนะครับที่เรามาตกนะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณณต้องด้วยนี่คนนี้เลยพาเข้าหมายไม่ได้ณต้องนี่ไม่ได้ปลานะได้นู่นได้คาถาได้คาถาได้คาถานี่ไอเตอร์มันท่องผิดเนาะท่องผิดแม่งเหลือตัวแค่นี้แหละณต้องนี่แบบคาถาติดอะไรวะอะไรของมึงวะท่องคาถาอะไรโอเคครับฝากไว้ครับขวดละไอ้กระปุกละ65บาทครับนี่สำหรับการตกปรากฏหน้าฝายก็กินนะแต่แบบเราอยากตกใหญ่ๆก็ต้องมาแม่น้ำเจ้าพยานะแล้วก็ใครอยากตกปรากฏแม่น้ำเจ้าพยาก็ติดต่อนะต้องได้ด้วยเป็นไต่พาตกด้วยครับผมเบอร์โทรอยู่ผมลงให้ได้ๆขึ้นไว้เลยนะก็ใครไม่เคยตกก็ต้องแบบนี้คือถ้าตกได้ตัวแรกต้องหอมแก้มนะต้องด้วยซ้ายขวา ซ้ายขวาแล้วโอเคทริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับดูท่าเราจะแบ่งกันไม่ลงตัวนะเว้ยเพราะมัน15ตัวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไปเออแบ่งไม่ดีอ่ะเปิดเอิร์ทเปิดเดี๋ยวพี่จะใส่กระติกแล้วเปิดเลยใส่น้ำเย็นกลับบ้านไปโอ้โหต้องคาถาผิดแม่งเหลือตัวหน่อยเดียวเลยเจ้าบอต้องคาถาผิดมันต้องคาถาผิดไงมันผิดแล้วเลยอ่ะไม่น่าไม่ร้อยก็ไม่ยกหน้าให้เราดูหัวมันเนี่ย